หวานเป็นไงบ้างครับเอานาฬิกาใหม่ฟอร์นหนึ่งของข้าไปใช้มาก็ตั้งแต่ที่ได้ไปนะส่วนใหญ่หวานก็จะดูแบบพวกแบบค่าการนอนหลับก้าวเดินแล้วก็แบบแคลอรี่ที่เผาผลาญพวก HRV ประมาณนี้ก็คือติดตามชีวิตประจำวันของเราแล้วใส่นอนบ้างไหมใส่นอนเหมือนแบบตอนเช้ามันจะมีค่าอะไรสักอย่างจากที่มันขึ้นเขาเรียก Morning Report แล้วดูอะไรบ้างก็มันจะเหมือนแบบมีเข้าไปดูมันจะมีกราฟป่ะสักอย่างใช่ใช่ใช่ Morning Report มันก็จะบอกตั้งแต่เรานอนเลยว่าเฮ้ยเรานอนเป็นยังไงบ้างหลับลึกกี่นาทีกี่ชั่วโมงหลับตื่นและก็ฝันด้วยอ๋อใช่ค่าไอ้ REM ใช่นั่นคือฝันใช่ไหมใช่แล้วมันก็รวมเป็นคะแนนให้เราเต็มร้อยว่าดีไม่ดีนะกี่คะแนนถ้าดีนี่ต้องประมาณก็บอกยากนะมี80ขึ้นแล้วกันอ๋อนั้นไม่ไปดีไม่เคยดีเหมือนกันนะไม่ค่อยนอนน้อยนะแล้วก็บอกหลายอย่างเนาะตอนตื่นมาใช่ไหม Morning Report มี Morning Report แล้วเหมือนจะมีโค้ดด้วยสักอย่าง Daily Suggestion ไงวันนี้ทำอะไรดีสำหรับความพร้อมในวันนี้ประมาณนั้นแหละที่ไปวิ่งมาเป็นไงบ้างพี่แจ๊คบอกให้หนูวิ่งตามโค้ดใช่ป่ะแล้วก็คือแบบมันก็รู้สึกว่าง่ายขึ้นอ่ะคือหนูอ่ะแบบไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะทำอะไรได้บ้างก็ดูแม่งแบบทั่วๆไปอะไรเงี้ยแต่พอแบบค่อยๆเข้าไปดูทีละอย่างที่พี่แจ๊คแบบค่อยๆบอกอ่ะคือแบบไม่คิดว่ามันทำได้อ่ะเข้าใจว่าดีสำหรับมือใหม่เลยเนี่ยแหละที่ตั้งใจเลยก็คือว่าคนที่แบบว่าไม่รู้จะวิ่งอะไรเอานาฬิกาเรือนนี้ไปเลยนาฬิกาจัดการให้อันเนี้ยเขาเรียกว่า daily suggestion ก็คือแนะนำว่าวันเนี้ยควรจะออกกำลังกายยังไงดีตอนแรกก็งงเพราะว่าหนูไม่เคยใช้ใช่ป่ะพอหนูกลัวเข้าไปเอ้าตอนแรกก็เอาจะกดข้ามแต่พออ่านดูอ๋อมันให้เราวิ่งแบบนี้ก็เลยลองดูแนะนำสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะวิ่งแบบไหนแล้วก็มันจะปรับตามแต่ละบุคคลเลยนะเพราะว่าหวานส่วนสูงน้ำหนักอายุเท่านี้หวานควรจะออกกำลังกายเท่านี้ก็จะปรับตามอ๋ออันนี้มันจะคำนวณจากตัวหนูเองแล้วก็ให้ตารางมาใช่ไหมถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าหวานมีงานวิ่งหวานอยากวิ่ง10กิโลในเวลา1ชั่วโมงหวานใส่เลยในนาฬิกาวันที่ระยะทางและเวลาที่อยากจบฟังก์ชันเนี้ย daily suggestion เนี่ยมันจะปรับปุ๊บแล้วส่งตารางเรามาไปสู่เป้าหมาย1ชั่วโมงของหวานนี่หนูขอถามสมมุติถ้าแบบหนูรู้สึกว่าวันนี้หนูไม่ไหวแต่มันมีตารางมามันก็จะปรับอีกอ๋อก็จะปรับตามสมมุติว่าวันนี้เขาให้หวานวิ่ง1ชั่วโมงแต่ว่าหวานเกเรอ่ะขี้เกียจมันต้องมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันจะประมวลใหม่เพื่อมาชดเชยในสิ่งที่เราไม่ที่หวานขี้เกียจแม้กระทั่งว่าหวานนอนน้อยใส่ในการนอนนะพรุ่งนี้ตารางก็จะเปลี่ยนอีกอ๋อก็จะเปลี่ยนอีกตามสภาพร่างกายเราใช่แต่ว่าในการวิ่งก็ยังมีค่าอีกเยอะแยะไม่รู้ว่าได้กดดูก็กดดูแต่ว่าบางทีแบบอย่างหนูมือใหม่มากเนาะก็ยังไม่รู้ว่าแบบมันคือค่าอะไรอ่านอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรานั่งคุยกันยาวๆได้ๆโอเคหนูก็อยากรู้เหมือนกันขึ้นชื่อว่า for runner ใช่ไหมสำหรับนักวิ่งจะต้องมีความพิเศษเกี่ยวกับการวิ่งหวานดูอะไรบ้างเวลาวิ่งก็ถ้าหลักๆที่หวานดูก็น่าจะเป็นเวลาฮาร์ทเรทแล้วก็เพซเนาะโดยทั่วไปก็จะดูประมาณนี้แหละแต่ว่าหนูก็ไม่ได้เข้าไปดูเยอะมากมายส่วนใหญ่ก็จะดูแบบ notification ทั่วไปการโทรเข้าโทรออกอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบดีเลยที่ชอบเลยก็คือน่าจะแบบจอคือโคตรชัดอ่ะก็หน้าจอ AMOLED ไงยุคสมัยแห่งจอแจ่มแล้วก็ที่เพิ่มมาคือทัชสกรีนได้ใช่มาอันนี้หนูชอบสุดเลยเพราะว่าเวลามันมีไลน์แจ้งเตือนเงี้ยมันเข้าไปดูได้เลยใครทักไลน์มาเงี้ยมันก็คือทันท่วงทีเลยก็คือทัชสกรีนเพราะหนูขี้เกียจกดแต่ว่ามันปิดได้นะสำหรับถ้าไม่ชอบใช่ไหมมันปิดทัชสกรีนได้แล้วไม่ระหว่างรู้ไหมว่ามันมีฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มมาจากตัวเก่าGarmin Pay มันมีแล้วเหรอหนูใช่ Foreigner 165สามารถแอดบัตรเครดิตเข้าไปในนาฬิกาได้ใช้ในการจ่ายที่ต่างๆที่รับบัตรเครดิตเมื่อมันมีการมินเปย์มันก็ย่อมมีแล็บบิดแล็บบิดถูกต้องคู่กันมาเนาะเติมเงินเชื่อมแอปใช้งานได้เลยนะสะดวกขึ้นก็คือหนูไปก็ติดๆอย่างเดียวแอคได้เลยฟอร์เนอร์165มันลึกและดีฟมากสามารถบอกสิ่งต่างๆอีกหลายอย่างค่าใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาในนาฬิกา power on handpower คือแรงเนาะสมมุติว่าหวานวิ่ง1กิโลด้วยเพซ7ใช้แรงเท่านี้ถ้าเพซ6หวานก็ต้องใช้แรงมากกว่าเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ power ของ power นะระยะ9ยาวแค่ไหนใช่ไหมไม่เท่ากันนะใช่ขาไม่เท่ากันเนาะวิ่งเร็วก็9แบบนึงวิ่งช้าก็9แบบนึงใช่ไหมรอบขา
ช่นเดียวกันนะ 6,000 กันเนาะรวมไปถึงแค่เท้านานแค่ไหนด้วยถือว่าลึกมากนะที่จับค่าพวกนี้ได้นะทั้งระยะก้าวรอบขาการแช่เท้าการดีดตัวเท่านั้นยังไม่หมดนะบอกความฟิต Real to Max ไหมถูกต้องแล้วก็วิ่งเสร็จหมดแล้วบอกอีก Training Effect อ๋อคือค่าที่ตอนเราวิ่งเสร็จมันจะมีบอกใช่ไหมใช่ก็คือถ้าหวานวิ่งสบายๆมันเขาจะเรียกว่าแอโรบิกนะแต่ถ้าเกิดวิ่งเร็วมากๆนะหัวใจสูงๆเขาจะเป็นแอนแอโรบิกวิ่งมาทั้งหมดแล้วนาฬิกาบอกเวลาพักอีกต่างหากแนะนำว่าหวานวิ่ง1ชั่วโมงต้องพักกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะกลับมาออกกำลังกายใหม่อีกครั้งได้อย่างดีที่สุดเอาพี่แจ็คแล้วข้อมูลที่พี่แจ็คบอกหวานมามันสามารถแบบให้หวานพัฒนาตัวเองได้ไหมว่าเราอยากจะวิ่งดีขึ้นแบบอยากจบเวลาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพัฒนาศักยภาพของตัวเองแน่นอนใช่ไหมละเอียดขนาดนี้นะนาฬิกาเนี่ยบอกได้แม้กระทั่งว่าหวานอ่ะจะวิ่งจบ10กิโล21กิโล12กิโลกี่ชั่วโมงกี่นาทีได้เลยคือมันจะเอาข้อมูลของหวานที่วิ่งในทุกๆวันเลยนะเอามาคำนวณว่าเราจะจบเวลาเท่าไหร่ถูกต้องก็คือเราสามารถตั้งเป้าหมายของเราได้ถูกต้องแล้วถ้าเกิดหวานอยากจะได้เวลาที่ดีกว่าการคาดการณ์นั้นหวานก็ปรับการฝึกซ้อมให้เข้มข้นและหนักมากขึ้นจริงๆเราทำตามโค้ชที่เขาแนะนำมาก็ได้ถูกต้องใช่เลยนะเราคุยกันมาตั้งนานแล้วเนาะมีจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรือนนี้ยังเอาเป็นว่าไม่ชอบตรงไหนดีกว่าถ้าไม่ชอบเลยคิดว่าน่าจะเป็นขนาดตัวเรือนนะถ้าแบบใช้ได้แบบหญิงชายเงี้ยคิดว่าอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ถ้าผู้หญิงข้อมือเล็กหรือว่าแบบมันก็โอเคมากแล้วแต่ว่ามีที่พี่เสียดายกันนะก็คือ GPS ก็คือเป็น All System ปกติแต่ว่าไม่ Multi Band นะด้วยราคาเนาะถือว่าทำได้ดีมากแล้วนะไปวิ่งมาแล้วก็แบบเส้นก็ถือว่าเนียนเลยนะครับถ้าไม่ได้วิ่งในป่าในเขาหรือว่าในซอกตึกเยอะๆอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเนียนๆเนียนๆแต่ก็เสียดายแต่ก็ราคานะใช่แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เสียดายที่สุดคือไตกีฬามันไม่สามารถต่อเนื่องในแอคทิวิตี้ได้ต้องกดหยุดสต็อปอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาเริ่มใหม่แบบวิ่งว่ายปั่นอะไรเงี้ยเสียดายแค่อันนี้อันเดียวอันเดียวแค่รู้สึกว่าใส่ได้แต่ว่าไม่ใส่มาไม่สุดประมาณนั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ในราคาก็ในราคาเท่านี้แล้วแบบหน้าจออมูเลตทัชสกรีนทุกอย่างนะราคาก็ทับใจด้วยครบหมดแล้วด้วยราคาที่แบบลองที่จะซื้อมาใส่เรือนแรกสักเรือนอย่างเงี้ยใช่หนูว่าแบบหนูกล้าที่จะจ่ายมันในฟังก์ชันนี้แล้วก็ราคานี้ถือว่าแบบโอเคเลยเพิ่มให้อีกนิดนึง สำหรับคนที่ยังใช้รุ่นเก่าพวก235 245 55รุ่นก่อนหน้านี้หน้าเปลี่ยนมากครับมากๆเพราะว่ามันอัพเยอะมันเหมือนพลิกโฉมใช่ๆเลยเนาะก็จริงๆดีไซน์ก็ใกล้ๆเคียงเดิมเนาะใช่แต่ว่าที่เพิ่มมาก็เป็นเรื่องหน้าจอใช่นะดีน่าสนใจมากสำหรับคนที่กำลังมองหานาฬิกาเรือนแรกเนาะแล้วก็คนที่กำลังจะเปลี่ยนนาฬิกาแต่ไม่ต้องการซื้อในราคาที่มันเป็นหมื่นเนาะถ้ารุ่นเริ่มต้นเลยนะคะ 9,990 บาทค่ะก็จะเป็น No Music แต่ถ้าเราจะตีมเพลงเข้าไปได้ค่ะก็คือจะเป็น 11,990 บาทต่างกันที่ Music นะครับและ Wi-Fi เนาะสำหรับรุ่น Music เวลาวิ่งนะครับก็ไม่ต้องพกโทรศัพท์ต่อไปสามารถเชื่อมหูฟังแล้วก็ออกไปวิ่งได้เลยโดยเอาเพลงจาก Spotify นะครับหรือไฟ MP3 นะครับค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถดูตัวจริงหรือว่าลองเล่นได้ที่ร้าน Banana Run ทุกสาขาค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดเราจะมีสาขาที่เชียงใหม่แล้วก็ระยองนะคะถ้าไม่สะดวกจริงๆก็สั่งผ่านช่องทางออนไลน์นะครับทุกช่องทางนะครับแต่แนะนำให้มาลองตัวจริงที่หน้าร้านนะครับทาบข้อมือกดเล่นแนะนำการใช้งานยิ่งที่เราพูดไปคือ คนที่ไม่เคยใช้การ์มินมาก่อนเนี่ยเราก็จะแนะนำได้ทุกๆอย่างเลยชอบไหมและอย่าลืมนะครับการ์มินตอนนี้รับประกัน2ปีแล้วเท่ากับซื้อวันนี้รับประกัน2ปีค่ะใช่ไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วคุ้มถ้าซื้อปีนี้ไงก็คุ้มยังไงครับเราสองคนขอฝากนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดจากการ์มินไว้ด้วยนะครับการ์มิน Forerunner 165